สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็เกิดจากความหิวนะครับความหิวของพี่นุแล้วก็ทีมงานนะครับตอนนี้พี่นุพูดอยู่แล้วก็พี่ต้นเนี่ยถ่ายพี่นุคูออกไปหาสาวส่วนพี่เติ้ลเนี่ยคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ครับไม่รู้แฟนคนไหนเจออย่างว่าพี่นุในหิวแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิษณุโลกกันนะครับมันเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งนี่นะครับแต่ว่าเราหิวอ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าที่พิษณุโลกเนี่ยเวลาเนี้ยมันจะหาอะไรกินได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาของกินกันนะครับไม่รู้ว่าพี่เติ้ลจะไปด้วยเปล่าแต่ถ้าพี่เติ้ลไม่ไปนะพี่นุกับพี่ต้นไปป่ะไปพี่ต้นก็หิวนะครับหลังจากเมื่อเย็นไปซัดบุฟเฟ่ต์กุ้งกันมาตอนนี้ย่อยหมดแล้วนะครับแต่พี่นุเนี่ยไม่ได้ไปกินด้วยก็เลยหิวมากๆนะครับโอเคหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันจะยังมีอะไรกินอยู่บ้างที่พิษณุโลกครับเดี๋ยวไปหากันดีกว่าครับไปคืออีกเรื่องนะครับที่พี่นุอยากจะพูดนะครับในวันนี้นะครับก็คือวันนี้เรามีเตียง2ชั้นนะครับไม่เกี่ยวคือวันนี้นะครับเรานะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้ทาง YouTube นะครับเขามีกฎออกมาใหม่นะครับก็คือกฎนี้ก็คือเหมือนจะไม่สนับสนุนสำหรับคอนเทนต์ที่ทำมาให้เด็กดูนะครับเด็กก็คือเด็กอายุต่ำกว่า13นะครับดังนั้นช่องคลาสสิกนู้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยทำคลิปที่ก้ำกึ่งอาจจะมีเด็กดูอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ทำแล้วนะครับเราอาจจะทำคลิปที่โตมากขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลายๆเดือนเนี่ยทางพี่นุกับทีมงานเนี่ยก็ได้ทำคลิปท่องเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคือพี่นุเนี่ยเปลี่ยนคอนเทนต์มาสักพักแล้วถ้าใครที่ยังชอบดูคอนเทนต์แบบนี้อยู่ก็โอเคขอบคุณมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์เชิงไปทางให้เด็กดูเราอาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับก็ปะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่นุด้วยเพื่อทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวนะครับตอกวันนี้น่าจะท่องเที่ยวเลยเพราะว่าวันนี้เราก็กำลังจะถ่ายคลิปท่องเที่ยวใช่ไหมใช่คือเรากำลังจะขึ้นรถไฟเดินทางรถไฟไปเที่ยวกันไปครับครับใช่เอ้าพี่เติ้ลทำไมครับถ่ายอะไรตรงนี้วะอ่ะนี่เขาจะไปเที่ยวกันจะไปหาของกินไปไหมไปแล้วทำอะไรถอดเสื้ออยู่คุยกับแฟนไปปะเนี่ยไปนี่ไปเอ้าไปแล้วแต่งตัวนี่พี่เติ้ลจะไปด้วยนะครับไปเสื้อไหนก็ไม่ใส่นี่ก็เป็นสีผมใหม่ของพี่ต้นรักก้านะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเรามาเจอร้านแรกนะครับตอนนี้ตีหนึ่งนะครับเป็นร้านขนมหวานคุณลุงขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับถึงเที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรครับแต่เหมือนมันมีตลาดอยู่ตรงนี้เนาะตลาดดับลุงมีอะไรขายบ้างครับต้องกินไข่เต่าตอนนี้ผมกำลังตามหาของกินครับลุงว่าดึกๆเนี่ยที่พิษณุโลกเนี่ยจะมีอะไรให้กินบ้างปั่นจักรยานมาก็เจอตลาดหรือจะมีของกินเยอะแยะผมเมื่อกี้ผมนึกว่ามีแบบว่าแต่ว่าหมูไก่อะไรอย่างนี้เลยไม่ได้เข้าไปครับตลาดทั่วไปแหละครับคือปกติเนี่ยไปกินขนมหวานตอนตีหนึ่งไหมที่เราจะขายเช้าไหมอ๋อใช่นะครับตีหนึ่งก็มีขายนะครับถ้าใครหิวนะครับคือลุงขายเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนหรือ6โมงเช้านะครับก็สำหรับใครที่เที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วกำลังเมาๆมึนๆมาซื้อขนมหวานกินได้นะหรือว่าจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ตอนเช้าก็ได้นะครับว้าวอันนี้ขนมรวมมิตรมีคนทักเฟซมาเมื่อกี้ว่าพี่นุคงไปไหนครับก็เนี่ยเดี๋ยวพูดก็ผิดใจกันอีกตีหนึ่งอ่ะเขาอยู่กันตรงนี้สามคนอ่ะเรื่องผู้หญิงต้องเอาอะไรเอาเหมือนแก้วละ15บาทครับนี่ครับไม่แพงนะหวานชื่นใจอ่ะพี่ต้นก็ได้นะหวานเหมือนนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าครับไปตอนนี้นะครับเรามาเจออีกร้านนึงนะครับเป็นร้านเคฟสั่งเคฟกันดีกว่าพี่ต้นกินเคฟเปล่าไม่กินได้ไงจอดแล้วอ่ะก็สำหรับเคฟสายดึกแต่พี่เขาก็เริ่มไม่ได้ดึกมากนะ3ทุ่มอันเดียวคนละไส้ตามที่เราต้องการเลือกคนละอันเดียวโอเคป่ะปูอัดอันนี้เอาปูอัดต้นอะไรเมโลดี้อะไรฮะเขาเรียกเมโลดี้เหรออะไรว่าเมโลดี้เขาเรียกอะไรพี่มาร์ทเมโลนี่มันจะเข้า
อหรือเดี๋ยวเอาพริกเผาจะลองดูเอาพริกเผาปูอัดแล้วก็มาร์ชเมโล่พริกเผากับปูอัดแต่มันเข้ากันอยู่เออมาร์ชเมโล่เอาแต่มีดึมหนึบด้วยเมโลดี้เป็นสับใหม่นะครับร้านที่2ยังในใจยังมีความหวังหาหมูปิ้งอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนไงหมูปิ้งเหรอร้านนี้อาจจะหายากนะพอครับแต่มีตลาดได้เข้าไปดูตลาดยังไม่ได้เข้าผมเห็นแผงหมูไงร้านเปโล่อายไหมเนี่ยไม่อายเราเรียกแบบนี้จริงๆพี่เป็นหมี่ใช่ไหมได้ครับเรื่องมากอีกอันนี้เท่าไหร่ครับ30บาทครับนี่ได้แล้วครับกิมจิเทปอยากกินแล้วดิเดี๋ยวสิอะไรวะดมเมโลดี้ไปแล้วว่ะกับเมโลดี้ดูดิตัวเมโลดี้ป่ะเฮ้ยนี่ต้นหนักระดับไปต้นหนักแกเออเปลี่ยนไปแบบให้ต้นมากเฮ้ยโอ้ตรงนี้ของดีเลยนี่เดี๋ยวเราไปหาร้านต่อไปกันดีกว่าว่าเจอร้านอะไรครับเฮ้ยไฮต้นมันกินมั้งนี่โหยช่วงเผลอคุยอ่ะเขาเรียกอะไรนะกินเงียบกินเงียบกินเงียบคือกินไม่เรียกเพื่อนครับทุกคนตอนนี้นะเราก็มาเจอร้านหมูปิ้งนะครับนี่หมูปิ้งนะครับ10บาท10บาท10บาท5บาทมีข้าวเหนียวร้านขายกี่โมงถึงกี่โมงครับถึงนี่แหละถึงตอนแดงโอ้9 โมงเช้าเลยครับหรือจนกว่าของจะหมดหมดเมื่อไหร่กลับมานะอันนี้เพิ่งเริ่มใช่ไหมฮะก็ร้านนี้เริ่มประมาณ1:00กว่าครับก็สำหรับใครหาของกินสายดึกนะครับหมูปิ้งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดร่วมใจสถานีรถไฟอยู่หน้าสถานีรถไฟนะครับทุกวันตรงนี้นะครับวันหวยออกก็ขายนะครับรออีกนิดนึงนะครับนี่คือเราเป็นเรามาเปิดร้านเลยนะครับซิสเตอร์นอนอยู่ไหมรออยู่ไหมรอให้เลยคนที่หาหมูปิ้งนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงเพราะว่าเรามาเป็นคนแรกๆนะครับคนแรกเลยดีกว่าไม่ใช่คนแรกๆคนแรกเลยนะครับประเดิมเลยเราอะผมปั่นรอบพิโลกตามหาร้านหมูปิ้งนั่นไงตามมีลูกสาวป่ะครับเพิ่นกูถามให้นะมีแต่หลานสาวเฮ้ยมีหลานสาวนี่อายุเท่าไหร่ครับหลานสาวอายุเท่าไหร่ครับหลานสาวอายุ20กว่าแล้วอุ้ยไม่ติดคุกไม่ติดคุกแล้วลูกชายแบบจ้าเฮ้ยลูกชายก็มีลูกชายเฮ้ยเขามีลูกเฮ้ยเขามีลูกชาย30แต่งงานแล้วครับก็เขาก็คงมีแฟนแล้วแต่งแล้วโอ้อกหักเลยต้นอ่ะมาแล้วครับ10ไม้ครับเนี่ยแล้วก็ข้าวเหนียวคนละโลป่ะเอาไม่อิ่มไปเลยเหลือ10 แถม 1เฮ้ยเขาแถมยังนี่แถมอย่าไปโกงเขานะต้นอย่าเอานิสัยเรามาใช้นะต้นรสชาติเหมือนไก่นะมันจะเหมือนได้ไงหมูอ่ะหมูร้อนๆก็เดี๋ยวร้อนๆเลยครับอร่อยครับอันนี้ไม้เท่าไหร่นะครับ5 บาท10ไม้แถม1นะครับโอเคป่ะตรงนี้ก็ร้านหมูปิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปหาร้านสายดึกกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรกันอีกนะครับก็มากันแค่3คนอีกคนเขาไปเที่ยวครับเที่ยวของเราเก่งครับครับโอเคทุกคนครับก็เวลา1ชั่วโมงนะที่เราออกไปเราลืมบอกว่าเราจะออกกันไปแค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพักผ่อนนะครับเพราะว่าตอนเช้าเราต้องตื่นเช้ามากๆเลยเพื่อเดินทางเราไปเนี่ยมันเจอร้านเยอะนะแต่เราเลือกเฉพาะร้านที่เราอยากกินเราก็ไปเจอมา3ร้านแต่บอกเลยว่าพิโลกสายดึกเยอะมากแล้วก็มีตลาดใหญ่คือช่วงที่เราไปเนี่ย
เหมือนช่วงที่เขาเริ่มแบบร้านเริ่มขายกันแล้วไม่ใช่ที่เริ่มปิดนะครับไม่ใช่เริ่มปิดนะเริ่มปิดก็เริ่มคือมันจะมีช่วงที่เริ่มปิดแล้วพอร้านหนึ่งมาขายพอดีเออคือเป็นช่วงที่หลังจากนี้ยิ่งดึกอ่ะยิ่งดึกยิ่งแน่นแล้วมาถึงตอนเช้านะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่แบบว่าไม่หลับไหลกันเลยนะครับก็ไม่อดแน่นอนอร่อยทุกร้านเลยที่ไปกินอ่ะก็ตามไปได้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนก็เดี๋ยวพี่เต้นนะนั่นติดไว้ไม่ไหนนะลูกคุณคนเดียวลูกตื่นใหม่เนี่ยดูดิกระดูอ่ะเอาแผ่นรอบห้องได้เลยครับว่าพี่คุณอยู่ไหมเออยี่นี่มาตีสองนะทุกคนประมาณตีสามเดี๋ยวมันมาจะดูเด็กไม่เชื่อไปดูเด็กตีสองนะครับก็เดี๋ยวพี่นุ๊กขอตัวนอนก่อนแล้วทุกคนนอนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนอนแหละนอนดิแล้วก็ไปปั่นจักรยานมาเหงื่อออกเลยนะเออมึงช่องสอนนะครับมึงนอนเลยทำเหมือนมึงอาบน้ำบ่อยอย่าแหงหัวเนี่ยกูรู้เลยหัวมึงเปียกเหงื่อเนี่ยถ้ามึงยิ่งไม่อาบน้ำหน้าเดียวมันจะกินขึ้นครึ่งหัวเนี่ยมึงจะรู้ไม่เคยอีกสามเปียกนี่ขึ้นหัวเนี่ยหัวร้านอ่ะไม่ใช่ร้านหมดนะร้านเฉพาะตรงเนี้ยไปอ่ะแล้วมีตรงนี้เฉพาะตรงเนี้ยว้าวกลางว้าวเหมือนพี่แค่น่ะเริ่มไปแล้วเนี่ยเนี่ยมึงไม่อาบน้ำนั่นน้ำมันมันสะสมเงี้ยเดี๋ยวผมลวกหัวร้านมึงต้องเอามึงต้องปล่อยผมตรงเนี้ยข้างหลังไททอยเนี่ยกวาดมาไปคลิป